คุณหมอลูกของฉันเป็นออทิสติกการบำบัดโดยสเต็มเซลล์สามารถช่วยลูกของฉันได้อย่างไรอันดับแรกเราต้องทำความเข้าใจว่าปัญหาที่แท้จริงคือสมองของเด็กเป็นออทิสติกจากการวิจัยในปัจจุบันสิ่งที่ได้จากงาน Neurosurgeon แสดงให้เห็นว่าส่วนที่สำคัญที่สุดของสมองจะอยู่ที่สมองส่วนหลังและส่วนกลางที่เป็นส่วนควบคุมการทำงานได้น้อยกว่าปกติและสมองในส่วนอื่นๆกลับสามารถทำงานได้มากขึ้นและในตอนนี้เองเราได้เข้าใจเหตุผลทางชีววิทยาในเรื่องความเสียหายของสมองในเด็กที่เป็นออทิสติกว่ามีความเป็นไปได้ในการรักษาเราพบว่าการบำบัดด้วยสเต็มเซลล์สามารถซ่อมแซมสมองในส่วนที่ถูกทำลายลงไปได้ซึ่งเราเห็นจากสมองของเด็กที่เป็นออทิสติกและกระบวนการในการฟื้นฟูของสมองดีขึ้นอาการต่างๆของพวกเขาก็มีแนวโน้มดีมากขึ้นดังนั้นการบำบัดด้วยสเต็มเซลล์เป็นการรักษาทางเลือกใหม่ด้วยยุทธวิธีใหม่เป็นวิธีที่ทันสมัยที่สุดที่เราใช้ในการรักษาเด็กที่เป็นออทิสติกอะไรคือสเต็มเซลล์การทำงานของสเต็มเซลล์เป็นอย่างไรสเต็มเซลล์คือกลุ่มเซลล์ต้นกำเนิดที่สามารถแบ่งตัวได้ซึ่งหมายความว่าถ้าเรามีสเต็มเซลล์เพียง1เซลล์เราก็สามารถสร้างสเต็มเซลล์ได้อีกเป็นล้านๆเซลล์นอกจากนี้มันยังสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ด้วยดังนั้นหากเราเอาสเต็มเซลล์ใส่ไว้ในสมองสเต็มเซลล์เหล่านั้นก็จะกลายเป็นเซลล์สมองถ้าเอาใส่ลงไปในกล้ามเนื้อก็จะเป็นเซลล์กล้ามเนื้อดังนั้นสเต็มเซลล์มีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นเซลล์อะไรก็ได้ในร่างกายในกรณีของออทิสติกส่วนที่ได้รับความเสียหายคือสมองเราสามารถที่จะทำการผ่าตัดเพื่อเอาสเต็มเซลล์ฝังเข้าไปได้มันจะช่วยซ่อมแซมเซลล์สมองที่เสียหายจึงกล่าวได้ว่าสเต็มเซลล์ทำงานได้ทั้งหมด3ทางพวกมันซ่อมแซมพวกมันทดแทนและพวกมันสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาคุณใช้สเต็มเซลล์จากส่วนไหนมีสเต็มเซลล์จากหลายส่วนคุณสามารถใช้สเต็มเซลล์จากตัวอ่อนซึ่งเราเรียกว่ากลุ่มเซลล์ต้นกำเนิดกลุ่มเซลล์ประเภทนี้มีการถกเถียงในแง่ของจริยธรรมมีการถกเถียงเรื่องการนำมาใช้รวมถึงปัญหาทางด้านการแพทย์ที่อาจเกิดขึ้นดังนั้นเราจึงไม่ใช้สเต็มเซลล์ของกลุ่มเซลล์ต้นกำเนิดนิวโรเจนเราไม่ใช้กลุ่มเซลล์ต้นกำเนิดเป็นอันขาดสเต็มเซลล์กลุ่มที่2ได้มาจากสายสะดือสายสะดือคือส่วนที่เชื่อมกันระหว่างแม่กับทารกในครรภ์ถ้าสายสะดือได้รับการรักษาไว้ในขณะที่เกิดมีความเป็นไปได้ที่จะสามารถนำสเต็มเซลล์จากสายสะดือนั้นมาใช้ในการรักษาเด็กได้แต่สายสะดือของเด็กแรกเกิดทั้งหมดไม่ได้มีการเก็บรักษาไว้ดังนั้นจึงต้องใช้สเต็มเซลล์ส่วนอื่นจากร่างกายของผู้ป่วยเองและถูกเรียกว่ากลุ่มสเต็มเซลล์ของผู้ใหญ่และเราจะทำการเก็บสเต็มเซลล์จากตัวผู้ป่วยทางการแพทย์มันถูกเรียกว่าออโทโรจัสซึ่งหมายความว่ามาจากผู้ป่วยคนเดียวกันขณะที่ในกระดูกมีสเต็มเซลล์อยู่มากมายมีสเต็มเซลล์เป็นหลายล้านอยู่ในกระดูกในรูปแบบของของเหลวซึ่งเรียกว่าไขกระดูกไขกระดูกคืออะไรไขกระดูกคือที่ที่เลือดในร่างกายถูกสร้างขึ้นและเพื่อสร้างเลือดร่างกายต้องการสเต็มเซลล์ดังนั้นไขกระดูกจึงเต็มไปด้วยสเต็มเซลล์ฉะนั้นหากเราเข้าไปที่ไขกระดูกและนำเอาสเต็มเซลล์ออกมาเราก็สามารถแยกสเต็มเซลล์ออกมาและนำไปใช้ในการรักษาได้จะต้องมีการผ่าตัดหรือไม่สิ่งที่วิเศษที่สุดในการบำบัดด้วยสเต็มเซลล์คือไม่ต้องผ่าตัดไม่มีรอยแผลไม่มีรอยเย็บหรือแม้แต่รอยมีดแม้แต่น้อยเดียวกระบวนการทุกอย่างจะเสร็จสิ้นด้วยการฉีดเพียง2เข็มเข็มแรกเราฉีดลงไปที่กระดูกจากนั้นดูดเอาไขกระดูกออกมาจากนั้นเราทำการฉีดเข้าทางด้านหลังและฉีดกลับเข้าไปเราเรียกขั้นตอนนี้ว่า CSF ดังนั้นกระบวนการรักษานี้มีเพียง2ขั้นตอนเท่านั้นสรุปง่ายๆคือเข็มแรกดูดออกเข็มที่2ฉีดกลับเข้าไปใหม่การรักษาแบบนี้มีความเจ็บปวดหรือไม่การรักษาแบบนี้ไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดใดๆทั้งสิ้นในระหว่างการรักษาสิ่งที่เราทำเพียงแค่ให้ยาที่ทำให้เด็กสลบลงจากนั้นเด็กก็จะหลับและเราจะทำการฉีดยาชาเฉพาะจุดที่เราจะทำการฉีดลงไปดังนั้นเด็กจะไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆในระหว่างการทำการรักษาแม้กระทั่งหลังจากการรักษาการรักษาจะมีผลข้างเคียงหรือเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือไม่สำหรับการบำบัดด้วยสเต็มเซลล์ของผู้ใหญ่คือยังไม่พบภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงในระบบประสาทมีการต่อต้านหรือผลข้างเคียงหรือความเสี่ยงต่างๆเพราะมันใช้เพียงแค่2เข็มเข็มที่1ใช้ในการนำไขกระดูกออกมาและอีกเข็ม1คือการนำสเต็มเซลล์ใส่เข้าไปในไขสันหลัง
้องมีการทดสอบหรือการตรวจสอบที่จะต้องดำเนินการก่อนทำการบำบัดหรือไม่เรื่องที่สำคัญที่สุดสิ่งแรกที่ต้องทราบก็คือปริมาณของสมองในส่วนที่ถูกทำลายลงเป็นขั้นตอนในการสแกนสมองเพื่อตรวจหาเราเรียกวิธีนี้ว่า positron emission tomographyซึ่งจะช่วยบอกถึงการทำงานของสมองบอกว่าสมองส่วนใดที่ทำงานได้ปกติและสมองส่วนใดทำงานได้น้อยกว่าปกติและสมองส่วนใดทำงานได้มากกว่าปกติดังนั้นการสแกนด้วย PET เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมากที่สุดจากนั้นต้องทำการสแกนโดย MRI ที่สมองซึ่งช่วยให้เราเห็นสมองส่วนที่เหลือและตัดตัวเลือกอื่นที่เป็นปัญหาใหญ่ในสมองของเด็กออกไปและเรายังทำ EEG ซึ่งในส่วนของการทำ EEGมีการศึกษาเรื่องขึ้นซึ่ง EEG มักจะทำการศึกษาเรื่องของหัวใจซึ่งน่าจะรู้สึกคุ้นเคยเพราะคุณน่าจะเคยทำให้เด็กของคุณมาก่อนหน้านี้และรวมวิธีนี้เข้ากับการสแกนด้วย PET, MRI และ EEG ซึ่งจะช่วยบอกรายละเอียดของสมองเด็กว่าตอนนี้เป็นอย่างไรนอกจากนี้เรายังต้องทำการตรวจเลือดเพื่อตรวจหาพวกฮีโมโกลบินและของเสียที่เกิดขึ้นดูจากกล้ามเนื้อซึ่งจะสามารถบอกเราได้ว่าเด็กไม่มีการติดเชื้อและไม่มีข้อจำกัดทางการแพทย์ใดที่เป็นข้อห้ามในการรักษาเราจะต้องอยู่ในโรงพยาบาลนานแค่ไหนคุณจะต้องอยู่โรงพยาบาลประมาณ1สัปดาห์เพื่อทำการรักษาขั้นต้นโดยเริ่มจากวันอาทิตย์คุณต้องอยู่โรงพยาบาลทั้งสัปดาห์จากนั้นเราจะกักตัวผู้ป่วยไว้ตั้งแต่วันอาทิตย์ใช้เวลา7วันถ้าเราตัดสินใจทำการรักษาจะมีโอกาสไหมที่ผู้ป่วยจะมีอาการที่แย่ลงไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้เลยเหมือนที่ได้ยืนยันไปก่อนหน้านี้เป็นการรักษาที่ปลอดภัยมากเพราะมีแต่เปิดปากแผลเพียงเล็กน้อยซึ่งหมายความว่าไม่มีการตัดเย็บเราแค่เอาเข็มเจาะลงไปที่กระดูกสันหลังเพื่อดูดเอาไขสันหลังออกมาส่วนอีกเข็มใส่เข้าไปที่หลังและฉีดเซลล์ของผู้ป่วยจากที่1ไปอีกที่1โดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นดังนั้นการรักษานี้ปลอดภัยที่สุดจะเกิดอะไรขึ้นกับการรักษาภายใน7วันหลังจากเข้ารับการแอดมิดในวันอาทิตย์วันแรกของการรักษาคือวันจันทร์จะเป็นวันที่ทำการตรวจสอบและประเมินดังนั้นผู้ป่วยจะได้รับการประเมินจากหลายแผนกแผนกกิจกรรมบำบัดแผนกจิตวิทยาแผนกกายภาพบำบัดและอื่นๆเราได้ทำการเรียงลำดับการทดสอบด้วยวิธีการสแกนแบบ PET เพื่อทำการสแกนสมองทำ MRI EEG แล้วทำการตรวจเลือดบางส่วนดังนั้นในวันจันทร์จะเป็นเรื่องของคลินิกและการตรวจสอบประเมินผลและการตรวจสอบประเมินผลวันที่2คือวันอังคารเป็นวันของสเต็มเซลล์ที่ผู้ป่วยจะถูกเรียกมาในตอนเช้าและทำการบำบัดให้สงบลงดังนั้นผู้ป่วยจะนอนหลับอยู่บนเตียงผ่าตัดจากนั้นเราจะนำไขสันหลังที่บริเวณเหนือสะโพกซึ่งเรียกว่ากระดูกเชิงกรานและจากนั้นฉีดเข้าไปในกระดูกเราแทงเข็มฉีดยาลงไปและทำการดูดไขกระดูกออกมาทั้งหมดนี้ใช้เวลาประมาณ20นาทีหลังจากกระบวนการนี้เสร็จสิ้นลงเราจะส่งผู้ป่วยกลับไปที่ห้องจากนั้นถัดไปประมาณ 4-5 ชั่วโมงไขกระดูกที่เรานำมาจากผู้ป่วยมาทำการแยกเซลล์สกัดให้บริสุทธิ์กองและทำการแยกต่อไปไม่มีสารเคมีใดๆหรือแม้แต่โปรตีนจากสัตว์เข้าไปปะปนเราเพียงแค่ทำการแยกเซลล์จากเซลล์ทั้งหมดที่ได้ออกมาเซลล์อื่นจะถูกกำจัดออกไปและเหลือแค่เซลล์ต้นกำเนิดที่บริสุทธิ์พร้อมใช้งานเราจะนำผู้ป่วยมาที่เตียงผ่าตัดและใช้เข็มที่บางที่สุดหาจุดที่อยู่ใต้บริเวณสันหลังเรียกว่าการเจาะหลังเราเอาเข็มลงไปที่ของเหลวซึ่งของเหลวนี้คือ CSF หรือน้ำในไขสันหลังจากนั้นเราฉีดสเต็มเซลล์ลงไปที่น้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลังในขั้นตอนนี้คุณอาจจะถามว่าทำไมถึงต้องฉีดลงไปที่น้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลังเพราะว่าน้ำที่หล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลังซึ่งเป็นกระดูกสันหลังส่วนล่างซึ่งไหลไปหล่อเลี้ยงสมองในบริเวณที่มีความเสียหายทำการดึงเซลล์ต้นกำเนิดไปยังส่วนดังกล่าวดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องฉีดเข้าไปสมองโดยตรงเราต้องการฉีดสเต็มเซลล์เข้าสู่สมองโดยที่ไม่ต้องเปิดกะโหลกผ่านทางเข็มฉีดยาที่มีขนาดเล็กจากนั้นเราทำการฉีดเข้าไปเพื่อส่งไปยังสมองขั้นตอนการเจาะนี้ใช้เวลาประมาณ20นาทีหลังจากที่ผู้ป่วยกลับไปที่ห้องพักฟื้นจากนั้นผ่านไป 2-3 ชั่วโมงจึงสามารถรับอาหารเป็นของเหลวน้ำหรืออย่างใดอย่างอื่นเพียงแค่ช่วงเย็นและอีก1คืนเท่านั้นที่ผู้ป่วยจะพักฟื้นจากนั้นวันถัดไปคือวันพุธถึงวันเสาร์ในกระบวนการนี้จะดูแลอย่างละเอียดในเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพเรามีวิธีต่างๆหลากหลายในการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วยเป็นออทิสติกรวมถึงการบำบัดด้วยกิจกรรมการจัดการเรื่องประสาทสัมผัสการประเมินทางจิตวิทยา ABA การศึกษาพิเศษกายภาพบำบัดสำหรับเด็กศิลปะบำบัดการเต้นรำบำบัดดนตรีบำบัดและการบำบัดอื่นๆอีกหลายอย่างซึ่งสามารถประยุกต์ให้เป็นพิเศษสำหรับผู้ป่วยโดยเฉพาะและทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับปัญหาและอาการของผู้ป่วยแต่ละท่านในวันเสาร์ก็สามารถออกจากโรงพยาบาลได้โดยจะถูกนำมาส่งในที่ลงทะเบียนครั้งแรกทุกกระบวนการ
จะเสร็จสิ้นและจะตรวจสอบอีกครั้งภายใน3หรือ6เดือนจะใช้เวลานานแค่ไหนที่ฉันจะรู้ว่าการรักษานี้ได้ผลกับผู้ป่วยพัฒนาการที่แท้จริงและสามารถเห็นได้ภายหลังจาก3เดือนในระยะหลังการรักษาไม่กี่วันหรือสัปดาห์เราจะเริ่มเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเล็กน้อยแต่ใน3เดือนเราสามารถเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นในระหว่าง 3-6 เดือนการเปลี่ยนแปลงเกือบสมบูรณ์แบบภาวะไฮเปอร์เกือบจะหายไปทั้งหมดเราพบว่าปัญหาพฤติกรรมที่ได้รับการแก้ไขการพูดคือขั้นตอนสุดท้ายที่อาจจะมาช้ากว่าปกติทั้งหมดเริ่มมีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นและเริ่มจากโรงเรียนต่างๆทั้งหลายแจ้งว่าสามารถควบคุมเด็กได้มากขึ้นผลการบำบัดผู้ทำการบำบัดผู้ป่วยบอกว่าเด็กมีการตอบสนองมากขึ้นและสามารถตอบรับผลการรักษาได้ดีและเร็วกว่าก่อนหน้านี้ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่ามีการพัฒนาการของเด็กดีขึ้นความสำคัญของการพักฟื้นหลังการรักษาด้วยสเต็มเซลล์เป็นอย่างไรการฟื้นฟูสมรรถภาพมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะว่าเมื่อเราได้ทำการฉีดสเต็มเซลล์เข้าไปสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องให้สเต็มเซลล์เข้าไปทำการบำบัดหลังจากนั้นมีการฟื้นฟูภายในควบคู่กันไปสเต็มเซลล์ที่เราทำการฉีดเข้าไปนั้นจะทำให้สมองประสิทธิภาพลดลงในระหว่างที่มีกระบวนการปรับปรุงการทำงานภายหลังจากการที่ฉีดแล้วโดยสเต็มเซลล์เหล่านี้จะช่วยซ่อมแซมสมองที่เสียหายสารในสมองส่วนที่เพิ่งเสียหายไปจำเป็นต้องเข้ารักษาใหม่และต้องได้รับคำแนะนำว่าจะทำอย่างไรในขั้นตอนดังกล่าวนี้เราจะใช้ในช่วงที่ผ่านการฟื้นฟูไปแล้วเท่านั้นดังนั้นเราเชื่อว่าการบำบัดด้วยสเต็มเซลล์และการฟื้นฟูสมรรถภาพจะทำงานควบคู่กันไปเราจะต้องติดตามผลจากการรักษาด้วยสเต็มเซลล์เมื่อไหร่ติดตามผลการรักษาไปพร้อมกับเราในช่วงเวลา6เดือนหลังจากการรักษาเพราะเมื่อครบ6เดือนแล้วเราต้องทำการตรวจสอบและประเมินทางคลินิกเพื่อจะศึกษาถึงพัฒนาการที่เกิดขึ้นและเราจะทำการสแกนสมองแบบ PET ซ้ำอีกครั้งและการสแกนสมองแบบ PET จะบอกเราได้ว่าสมองส่วนที่ถูกทำลายได้ถูกรักษาด้วยสเต็มเซลล์มากน้อยแค่ไหนดังนั้นการติดตามผลหลังจากการรักษา6เดือนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้เราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อออกจากโรงพยาบาลแล้วเมื่อคุณอยู่กับเรา7วันคนไข้จะอยู่ภายใต้การฟื้นตัวซึ่งเราเตรียมไว้ให้ที่สถาบันจากนั้นเมื่อคุณอยู่ที่นี่เราจะสอนให้คุณรู้ถึงขั้นตอนการพักฟื้นที่บ้านดังนั้นคุณก็สามารถทำการพักฟื้นได้อย่างต่อเนื่องได้ที่บ้านเช่นกันนอกจากนี้เรายังทำการบันทึกด้วยขั้นตอนการรักษาตัวและการพักฟื้นให้กับผู้ป่วยด้วยดังนั้นเมื่อคุณกลับบ้านคุณสามารถดูวิดีโอรวมถึงสิ่งอื่นๆที่คุณทำก็ถือเป็นการพักฟื้นไปในตัวได้เช่นกันแต่ขณะที่คุณอยู่บ้านจำเป็นต้องทำการต่อเนื่องเช่นกันซึ่งเราจะสอนให้คุณเพื่อที่นำไปปฏิบัติที่บ้านด้วยตนเองถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการเข้าพักรักษาตัวเราควรติดต่อใครทันทีที่คุณเข้ารับการรักษาเราจะจัดผู้ประสานงานให้คุณจะมีเจ้าหน้าที่1คนที่คอยดูแลและให้คำปรึกษาคุณตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งวันที่คุณได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลผู้ประสานงานของคุณจะแนะนำแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียดหากคุณมีข้อสงสัยผู้ประสานงานจะช่วยคุณแก้ไขปัญหานั้นหากเรามีปัญหาหลังจากออกจากโรงพยาบาลไปแล้วเราจะต้องติดต่อใครเมื่อคุณเข้ารับการรักษากับเราตลอดทางเราจะมอบหมายให้มีผู้ดูแล1คนผู้ดูแลคือนักบำบัดซึ่งอาจจะเป็นนักกิจกรรมบำบัดนักจิตวิทยาหรือนักกายภาพบำบัดแต่ทั้งหมดเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถดูแลคุณได้ในทุกกรณีหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลผู้ดูแลเคสของคุณคือคนที่จะคอยติดต่อคุณตลอดเวลาและติดตามการรักษาของคุณและมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆคุณสามารถติดต่อผู้ดูแลได้แค่2คนได้ตลอดเวลาอีกอย่างเรามีแผนกที่คอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงซึ่งคุณสามารถติดต่อกับแพทย์เขาได้หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยทางการแพทย์ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนคุณสามารถติดต่อคณะแพทย์ของเราคุณจะได้รับความช่วยเหลือและปัญหาของคุณจะได้รับการแก้ไขทำไมแพทย์ของเราไม่แนะนำเราให้รักษาด้วยวิธีนี้การบำบัดด้วยสเต็มเซลล์เป็นวิธีการบำบัดแบบใหม่ยังไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ในโรงพยาบาลหรือสถาบันใดๆและอีกทั้งยังเป็นที่รู้จักจำกัดในหมู่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกด้วยดังนั้นแพทย์บางท่านอาจทราบถึงการรักษาด้วยสเต็มเซลล์ต้นกำเนิดอยู่แล้วและก็อาจมีแพทย์ที่ยังไม่มีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการรักษานี้จึงไม่แน่ใจในเรื่องวิธีการทำงานต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยการผสมผสานของปัจจัยต่างๆจึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากเพราะถือเป็นสิ่งที่ใหม่ที่เกิดขึ้นนี่คือเหตุผลที่บรรดาแพทย์ไม่สามารถแนะนำวิธีให้คุณได้มีการให้ยาภายหลังจากการรักษาหรือไม่จะมียาบางชนิด
ที่จำเป็นต้องได้รับ 2-3 วันต่อสัปดาห์และไม่มีตัวยาอื่นที่จำเป็นต้องใช้อีกหลังจากที่เราได้ทำการบำบัดด้วยสเต็มเซลล์จากที่คุณกล่าวมาทั้งหมดคุณว่าเราควรจะให้ลูกๆของเราบำบัดด้วยสเต็มเซลล์หรือไม่ความคิดเห็นของผมเราควรทำการบำบัดด้วยสเต็มเซลล์ให้แก่บุตรหลานของคุณด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้เราไม่ได้มีการใช้ยาที่มีสารเสพติดไม่มีการผ่าตัดที่จะส่งผลไปถึงกับสมองและซ่อมแซมการเสียหายของสมองด้วยวิธีการบำบัดของสเต็มเซลล์เท่านั้นประการที่2การบำบัดด้วยสเต็มเซลล์โดยวิธีที่เราใช้นั้นเราใช้สเต็มเซลล์ของผู้ใหญ่ซึ่งจะเกิดการต่อต้านน้อยที่สุดเด็กๆจะได้รับสเต็มเซลล์เพียง2เข็มเท่านั้นดังนั้นจึงแน่ใจได้ว่าปลอดภัย 100% ไม่มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความเสียหายหรือผลข้างเคียงหรือปัจจัยหลักที่จะก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆดังนั้นกล่าวได้ว่ามีความปลอดภัยและสามารถรับประกันได้และมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาและกล่าวได้ว่าการพัฒนานี้คุณจะไม่สามารถพบเจอวิธีการรักษาเช่นนี้ได้ที่ไหนได้อีกนอกเหนือจากนี้กลุ่มผู้ป่วย clinical improvement โดยคุณจะเห็นได้จากการประเมินอาการอีกทั้งยังมีหลักฐานที่ว่าสมองได้รับความเสียหายและมีการทำงานได้ด้อยประสิทธิภาพมีการเริ่มประเมินและสังเกตการจากการสแกนสมองด้วย PET CTเมื่อมีการทำ PET CT ก่อนหน้านั้นเราจะเห็นได้ว่าบริเวณที่เป็นพื้นที่สีฟ้าสมองส่วนนั้นจะมีการสั่งการช้ามีการทำงานได้น้อยกว่าปกติและหลังจากการทำการบำบัดผ่านไป6เดือนคุณสามารถมาสแกนอีกครั้งจะเห็นว่าบริเวณนี้ได้รับการรักษาเรียบร้อยแล้วดังนั้นแถบสีฟ้าที่คุณเห็นในการสแกน PET อีก6เดือนถัดมาเมื่อทำการสแกนอีกครั้งคุณจะเห็นว่าบริเวณที่ทำการสแกนมีความเสียหายในสมองนั้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญดังนั้นนี่คือหลักฐานสำคัญที่สามารถตรวจสอบได้ว่าในความจริงนั้นสเต็มเซลล์สามารถส่งผลกับสมองได้และมีการช่วยในเรื่องการซ่อมแซมการทดแทนและการฟื้นฟูสมองในส่วนที่เสียหายซึ่งจะช่วยในการปรับปรุงและพัฒนาอาการของเด็กที่ป่วยเป็นโรคนี้ดีขึ้นอะไรที่ทำให้นิวโรเจนพิเศษกว่าอย่างอื่นสิ่งที่ทำให้นิวโรเจนมีลักษณะเฉพาะและมีความพิเศษคือเรารวมเอาการรักษาโดยใช้สเต็มเซลล์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยเข้ากับการฟื้นฟูร่วมกันเป็นวิธีรักษาเพื่อช่วยฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วยเหล่านี้การรักษาโดยใช้สเต็มเซลล์บำบัดร่วมกับการฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์กรรวมที่เป็นการรักษาโดยการฟื้นฟูในหลากหลายรูปแบบไปด้วยกันเพื่อช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของผู้ป่วยและนี่คือสิ่งที่ทำให้นิวโรเจนมีความสามารถพิเศษที่นิวโรเจนเรามีงานวิจัยเฉพาะที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำงานของเราดังนั้นนวัตกรรมและการทำงานของเราจึงพัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องผลจากการพัฒนาเหล่านี้ได้รับการตีพิมพ์อย่างหลากหลายในวงการวิทยาศาสตร์มากกว่า77แห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศเมื่อเอกสารได้รับการตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศมันจะถูกเรียกว่าการทบทวนโดยผู้รู้เสมอกัน peer review ซึ่งหมายถึงมีใครบางคนที่นั่นได้ทำการศึกษาในข้อมูลของเราและพิจารณาว่ามันมีคุณค่าที่จะได้ตีพิมพ์นิวโรเจนตั้งอยู่ท่ามกลางทัศนียภาพที่สวยงามนอกเมืองนาวีในมุมไบตัวที่ตั้งของศูนย์เองหันหน้าออกทางทะเลทำให้ชั้นที่สูงขึ้นจะได้ชมวิวของมหาสมุทรซึ่งจะทำให้การเข้ารักษาตัวที่มีความเจริญหูเจริญตารวมถึงการฟื้นฟูในแต่ละแขนงจะอยู่ในแต่ละสถาบันซึ่งจะมีอาคารแยกต่างหากสำหรับการฟื้นฟูในแต่ละแบบตั้งแต่กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดจิตวิทยาบำบัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิเศษทาราบำบัดและการศึกษาพิเศษรวมถึงขนาดพิเศษต่างๆเช่นศิลปะดนตรีและการเต้นเพื่อบำบัดการบำบัดเหล่านี้ได้ถูกจัดให้อยู่ในแต่ละส่วน
และการฟื้นฟูแต่ละแบบได้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนหรือผู้ปกครองแต่ละคนรวมถึงพวกเราได้ช่วยในเรื่องการเทรนนิ่งให้ด้วยเรามีผู้คนมากมายทั่วประเทศมาที่นี่เพื่อเข้ารับการเทรนกับเรารวมไปถึงกลุ่มผู้สนใจจากต่างประเทศที่มาเพื่อที่จะเรียนรู้เทคนิคในการฟื้นฟูแต่ละแบบและเรื่องการบำบัดด้วยสเต็มเซลล์ของเราที่ Neurosurgeon เราได้มีหัวหน้าแผนกที่ทรงคุณวุฒิมากด้วยประสบการณ์รวมถึงเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทำงานกับเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ไฟแรงทั้งในทีมนักบำบัดแพทย์และนักวิจัยการรวมกันของเจ้าหน้าที่ผู้มากด้วยประสบการณ์ที่ทำงานร่วมกับทีมรุ่นใหม่ที่กระตือรือร้นส่งผลให้ผู้ป่วยและเด็กของเราได้รับการรักษาที่ดีที่สุดที่จะเป็นไปได้ในทุกๆที่ในประเทศหรือกล่าวให้ถูกที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ที่ Neurosurgeon สิ่งที่ดีมีคุณภาพที่สุดคือเป้าหมายหลักของเราเสมอและคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญได้รับการรับรองในด้านต่างๆเช่น iOS รวมถึงห้องทดลองสเต็มเซลล์ของเรายังได้รับใบประกาศนียบัตรทั้ง GLP ซึ่งหมายถึงมีการปฏิบัติการที่เยี่ยมและ GMP ซึ่งเป็นโรงงานที่มีการผลิตที่ได้มาตรฐานนอกจากนี้เรายังได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งในและนอกประเทศด้วยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราคือผู้ป่วยควรจะได้รับการรักษาที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในทุกที่ดังนั้นทุกคนในฐานะผู้ปกครองซึ่งได้รับการตอกย้ำจากแพทย์ของคุณและที่ปรึกษาทางการแพทย์ว่าไม่มีทางทำอะไรได้เกี่ยวกับลูกของคุณฉันอยากจะบอกให้คุณรู้ว่ามันไม่มีเป็นจริงอีกต่อไปและการรักษาที่มีอยู่นี้เป็นอะไรที่เรียบง่ายเจ็บตัวเพียงเล็กน้อยและปลอดภัย 100% และเป็นการรักษาที่ได้ผลมันสำคัญมากที่เราเปลี่ยนความคิดเราได้รับความตอกย้ำอยู่เสมอว่าไม่มีทางรักษาได้ดังนั้นลึกๆแล้วเราก็ยอมแพ้ในบางครั้งเช่นกันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างมากที่เราจะสิ้นหวังเพราะเมื่อเราสิ้นหวังก็จะไม่มีอะไรช่วยลูกๆของเราได้มันเคยมีช่วงเวลาที่เราเป็นไปไม่ได้แต่มันไม่จริงอีกต่อไปเราได้ทำการรักษาผู้ป่วยมากกว่า 5,000 รายจากมากกว่า50ประเทศใน6ทวีปในโลกนี้ผู้คนจากทั่วโลกพากันเดินทางมาที่ Neurosurgeonเพื่อรับการรักษาที่เรียบง่ายปลอดภัยและได้ผล